สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันจริรัตน์แก้วกาลเกตท่านผู้ชมนะคะสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือติชมรายการของเรามาได้ด้วยกัน2ช่องทางช่องทางแรกทางหมายเลขโทรศัพท์0925722288ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งทางอีเมลพิมพ์ bkk_news@ipmlink.net ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเร่งบังคับนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนใช้เวลาฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ2สัปดาห์ค่ะดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารศึกษาธิการว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชื่นชมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะและอยากให้มีการขยายโครงการลักษณะดังกล่าวไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเห็นว่ารูปแบบการดำเนินงานนั้นควรเป็นวิชาภาคบังคับในหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้แก่เด็กม.3ทุกคนใช้เวลาการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ2สัปดาห์โดยจะเริ่มดำเนินการทันทีในช่วงปิดภาคเรียนที่1ทับ2560ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะคะจะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสำรวจว่ามีสถานะประกอบการใดบ้างทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะสามารถจัดส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ได้พร้อมทั้งสำรวจความสนใจของเด็กว่าต้องการฝึกประสบการณ์อาชีพด้านไหนจากนั้นให้ทำข้อตกลงกับสถานประกอบการว่าเราไม่ได้เน้นการใช้แรงงานผู้เรียนแต่มีความต้องการให้เด็กนั้นได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพต่างๆหลังจากนั้นนะคะสพท.จะรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีความถนัดสนใจด้านวิชาชีพมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปรับรูปแบบการแนะแนวที่ใช้ครูมาพูดคุยเป็นการให้เด็กออกไปสัมผัสงานอาชีพของจริงและหากเด็กสนใจอยากจะเรียนสายอาชีพสอสก็จะเข้ามารับช่วงต่อและให้โควต้าพิเศษเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.เราไปต่อกันทางด้านคลังชงครม.ไฟเขียวสัปดาห์นี้เปิดช่องคนแก่รวยสลับรับเบี้ยช่วยคนแก่จน3ล้านบาทได้รับเหรียญเชิดชูให้แทนค่ะนายกฤษดาจีนวะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้เสนอหาแนวทางในการเพิ่มเบี้ยคนชราแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วและคาดว่าจะเสนอให้ครม.เห็นชอบได้ในวันที่23พฤษภาคม2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอายุที่ได้รายได้น้อยให้ได้รับเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังจากอายุ60ปีหรือช่วงวัยเกษียณสำหรับแนวทางการเพิ่มเบี้ยคนชราจะเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือที่เป็นคนจนเท่านั้นโดยจะมีการขอความเห็นชอบจากครม.ให้ขยายแหล่งเงินเข้าสมทบในกองทุนชราที่มีอยู่เดิมนะคะโดยให้สามารถนำเงินจากผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและยอมสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยคนชราให้โอนสิทธินั้นเข้ากองทุนได้เพื่อนำไปเพิ่มให้กับคนชราที่มีความจำเป็นที่ต้องจะใช้เงินซึ่งปัจจุบันแหล่งเงินนั้นจะมาจากงบประมาณราว 6-7 หมื่นล้านบาทให้กับผู้สูงอายุทั้งหมด8ล้านคนจากข้อมูลของสสค.นะคะปัจจุบันมีผู้รับเบี้ยชราภาพทั้งหมด8ล้านคนในจำนวนที่มีผู้สูงอายุและมีรายได้น้อยราว3ล้านคนที่เหลือ5ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะดีหากมีการสละสิทธิ์และนำเงินไปเติมให้กับคนจนในจำนวน3ล้านคนนี้แต่ผู้สูงอายุที่มีฐานะถึงแม้จะไม่ได้สละสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเบี้ยโดยปัจจุบันเบี้ยชราภาพอยู่ที่600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนตามอายุของผู้สูงอายุซึ่งทุกคนจะได้รับโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแต่ในครั้งนี้กระทรวงการคลังนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีบริจาคเข้ากองทุนและมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เสียสละซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการหารือกับกรมธนารักษ์ในการผลิตเหรียญดังกล่าวค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านชาวบ้านแห่จับปลานะคะหลังจากมีฝนตกลงมาหลายวันค่ะชาวบ้านแห่จับปลาฝ่ายน้ำล้นคลองยายแก้ว
บ้านหนองบัวหมู่6ตำบลหนองบัวบานจังหวัดชัยภูมิหลังมีฝนตกลงมาทำให้น้ำในลำน้ำชีมีจำนวนมากไหลเอ่อล้นสปริงเวย์ฝายน้ำล้นคลองยายแก้วความกว้างกว่า200เมตรก่อนที่จะไหลไปลงบึงระหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิโดยชาวบ้านที่มาจับปลานะคะบางคนก็ใช้แหและสะดุ้งมาจับปลาปลาที่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขาวปลาตะเพียนและปลากดบางคนโชคดีก็สามารถจับปลาได้กว่า100ถึง200กิโลจับได้ก็นำไปขายให้พ่อค้าที่มาจอดรถรอรับซื้อในราคากิโลกรัมละ40ถึง50บาทแล้วแต่ขนาดของตัวปลาค่ะถ้าใครโชคดีนะคะก็ขายได้วันละ10,000กว่าบาทและบางคนก็จะนำเอากลับมาบ้านเพื่อมาทำเป็นปลาร้าและนำมาขายในตลาดใกล้บ้านค่ะนายมานะเลิศบัวบานกล่าวว่าช่วงนี้น้ำกำลังมานะคะชาวบ้านก็พากันออกหาปลาแล้วก็จะมีพ่อค้ามารอรับซื้อถึงที่ซึ่งขายในกิโลกรัมละ40ถึง50บาทบางคนโชคดีก็จะสามารถจับปลาได้วันละ100ถึง200กิโลกรัมอย่างขอพ่อยกสะดุ้งนะคะก็ได้วันละ30ถึง40กิโลก็นำไปขายและทำเป็นปลาร้าขายในตลาดน้องบัวบานค่ะเราไปต่อกันทางด้านแม่บ้านวัยเกษียณชาวโคราชนะคะถักโคเซนเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้นางลำไยวงวิเศษสมใจแม่บ้านวัยเกษียณผู้มีประสบการณ์ด้านการถักโคเซนกว่า20ปีได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงความเป็นมาของการถักโคเซนว่าเริ่มจากความชอบจนกลายเป็นความรักในการถักโคเซนนั้นจึงเริ่มหัดทำศึกษาเองลองเองแล้วก็สามารถคิดลายใหม่ๆขึ้นมาเองเมื่อมีจำนวนมากนะคะจึงลองนำไปขายปรากฏว่าขายได้จึงเริ่มหัดทำแบบจริงจังมีหน้าร้านจนถึงปัจจุบันและได้รับการรับรองจากทางจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ3ดาวส่วนราคานะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ300ถึง 1,200 บาทราคาก็จะอยู่ที่รูปทรงความยากง่ายของลายที่ถักและชนิดของได้ค่ะลูกค้าของที่ร้านนะคะก็มีหลากหลายวัยเพราะมีสินค้าหลากหลายลูกค้านิยมไปใส่กับผ้าไทยซึ่งที่ร้านนะคะก็มีทั้งเสื้อคลุมชุดเดรสกระโปรงกระเป๋าและยังรับปักงานโคเซนทุกแบบลูกค้าสามารถสั่งได้ตามต้องการและที่ร้านนะคะยังขายได้ที่ใช้สำหรับการถักโคเซนในราคาถูกเพราะไปรับซื้อมาจากโรงงานดังนั้นนะคะการหันมาพึ่งการทำอาชีพเสริมเพื่อช่วยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวโดยเฉพาะการถักโคเซนขายเป็นอาชีพนั้นก็ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเสริมการลงทุนน้อยมีรายได้เหมาะสำหรับทุกคนที่มีพื้นฐานในการถักไหมพรมอยู่แล้วหรือคนที่ถักไหมพรมไม่เป็นแต่ชื่นชอบงานถักอยากมีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เป็นงานพิเศษทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะสินค้าเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นงานฝีมือที่ขายได้ราคาดีซึ่งการถักโคเซนนี้เราอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำควบคู่ไปกับงานประจำหลังเลิกงานก็ได้เพราะการถักโคเซนนั้นถือเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดที่สวยงามจึงขายได้ราคาดีนอกจากนี้นะคะเมื่อถักเสร็จแล้วก็ยังสามารถนำมาประกาศขายตามแฟนเพจใน Facebook Instagram หรือในเว็บไซต์ต่างๆดังนั้นนะคะจึงไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีตลาดรองรับหรือจะขายไม่ได้เพราะปัจจุบันนั้นสินค้าประเภทงานฝีมือนั้นสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งคนไทยและชาวต่างชาติล้วนแต่ชื่นชอบงานฝีมือเช่นกันค่ะเราไปต่อกันทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเปิดงานผัดไทยเส้นยาวที่สุดในโลกในงานเทศกาลกินผัดไทยไหว้พระสมเด็จเกตชัยโยที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตรเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินผัดไทยไหว้พระสมเด็จเกตชัยโยประจำปี2560ว่าที่ร้อยโทอรรถชนทรัพย์ทวีในอำเภอชัยโยกล่าวว่าผัดไทยนั้นเป็นอาหารรสเลิศที่มีความผูกพันกับอำเภอชัยโยและวัดชัยโยวรวิหารมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันจังหวัดอ่างทองจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารผัดไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผัดไทยของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักกันอีกครั้งจึงได้จัดงานเทศกาลกินผัดไทยไหว้พระสมเด็จเกตชัยโยประจำปี2560ซึ่งได้จัดกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเอกลักษณ์คู่กับวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยต่อไปโดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่นายวีรวุฒิปุตตรเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ได้ผัดไทยเส้นใหญ่ที่ยาวที่สุดโดยมีความยาวเส้นละ1เมตรรวม81เส้นพร้อมตักแจกผู้ร่วมงานการแข่งขันนะคะมีเมนูผัดไทยจาก20องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองและการแข่งขันกินผัดไทยซึ่งการแข่งขันเมนูผัดไทยจาก20องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองผู้ชนะได้แก่อำเภอโพทองที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าเทศบาลตำบลเกศชโยอำเภอชโยไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนการแข่งขันกินผัดไทยนะคะผู้ที่ชนะได้แก่นายเฉลิมชัยนาคเจือทองจากตำบลเทวราชอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลและ27ล้านได้ผัดไทยเลี้ยงผู้มาร่วมงานและไหว้พระมหาพุทธพิมพ์ฟรีค่ะนอกจากนั้นนะคะวัดชโยวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามมาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ไว้เป็นที่ระลึกตรงกับสมัยรัชกาลที่4โดยเชื่อว่าพระมหาพุทธพิมพ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอ่างทองมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางมากมายมากราบไหว้อยู่เป็นประจำค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์นะคะจัดกิจกรรมร่วมสมัยเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของประชาชนค่ะที่โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์สำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมร่วมสมัยเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพประชาชนหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในการให้การรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โดยนายแพทย์ยนต์ชัยจงจิรศิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครและบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพประชาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและมีราคาสูงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่องในขณะที่โรงพยาบาลมีการรองรับผู้ป่วยนะคะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีซึ่งมีทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรองรับการรักษาอย่างถูกวิธีทั้งนี้โรงพยาบาลได้สำรวจผู้ป่วยจากสถิติขอรับการรักษาจากเดิมวันละ600รายปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นวันละ900รายต่อวันทำให้ทางการแพทย์และพยาบาลหมุนเวียนรักษาตลอดจนเพิ่มเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัยเช่นเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงสีเขียวราคา1ล้าน6แสนบาทเตียงไฟฟ้าต้องมีถึง14เตียงเตียงละ 55,000 บาทเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาทเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและชีพจรราคา 350,000 บาทเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้นราคา 34,600 ขอไปค่ะราคา 346,666 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้าน 66,666 บาทหากโรงพยาบาลมีอุปกรณ์พวกนี้ไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้วจะสามารถดำรงชีวิตผู้ป่วยทุกรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันนั้นโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์นั้นมีไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อได้ครบตามต้องการจึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลคณะบุคคลต่างๆจำนวนมากร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการหารายได้เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกๆรายค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ล้วนแต่มีราคาสูงทั้งสิ้นซึ่งโรงพยาบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้งบประมาณราวกับ3ล้าน 66,666 บาทมาเป็นทุนในการจัดซื้อซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาขณะที่ผู้ป่วยนั้นมีการหมุนเวียนในแต่ละวันก็จะมีจำนวนมากขึ้นเช่นกันการสร้างฐานวัตถุอย่างอื่นได้แต่เหตุใดนั้นเราควรหันมาสร้างเสริมสุขภาพคนด้วยการบริจาคคนละนิดคนละหน่อยได้กุศลไม่แตกต่างกับการสร้างถาวรวัตถุคนหนึ่งชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะเขาต่อยอดความดีงามได้ในทุกโอกาสขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะ
เราไปต่อกันทางด้านการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกระเป๋านักเรียนและมีการเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งได้รับการบริจาคจากบริษัทเอกชนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยมีดร.ณัฐหลงเดวาประธานมูลนิธิอมิรูมุมินีนเพื่อเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะทำงานฝ่ายจัดหาทุนนำโดยคุณอภิรัตน์กุลกัญชัยรองประธานมูลนิธิคุณมนูนแสนไม้และคุณประเสริฐศรีสังงามคณะกรรมการมูลนิธิได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในการดูแลของทางมูลนิธิและผู้ปกครองผู้อนุบาลนายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าเป็นที่ทราบกันว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมานั้นทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งและบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวทำให้เกิดปัญหาเด็กกำพร้ามากมายทำให้เด็กเหล่านี้นั้นต้องสูญเสียโอกาสถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นแต่ความเดือดร้อนนั้นยังมีอยู่มากมายต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหลายส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับการบรรเทาให้ได้มากที่สุดด้านดร.ณัฐหลงเดวาประธานมูลนิธินั้นก็ได้กล่าวว่ามูลนิธิได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2551โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียผู้นำครอบครัวจึงทำให้เกิดปัญหาเด็กกำพร้าเพิ่มขึ้นซึ่งเด็กกำพร้าที่ได้ลงทะเบียนกับมูลนิธินั้นมีทั้งสิ้น 8,322 รายเป็นหญิง 4,574 รายชาย 3,748 รายในจำนวนนี้มีเด็กกำพร้าทั้งพ่อและแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน220รายซึ่งปัจจุบันนะคะเด็กกำพร้าได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยทุกวันนี้นะคะที่มีเด็กกำพร้ามาลงทะเบียนกับมูลนิธิถือว่าความสูญเสียได้เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านการประกวดมิสซูปราสุรินทร์2017เฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนจังหวัดที่บริเวณชั้น1ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายกฤษณุเหลืองพิบูลย์กิจนายอำเภอเมืองสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสซูปราสุรินทร์2017โดยมีนายวิชชูการฟังสุวรรณลักษ์เจ้าของร้านบ๊อบบี้ดีไซน์สุรินทร์ผู้ถือกรรมสิทธิ์การจัดการประกวดมิสซูปราสุรินทร์2017กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้สำหรับมิสซูปราสุรินทร์2017เป็นเวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมทั้งความสวยความรู้ไหวพริบปฏิภาณและมีความประพฤติดีเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชันโฉมบนเวทีใหญ่ระดับประเทศทั้ง77จังหวัดที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะได้นำเอาความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ที่มีไม่เหมือนจังหวัดไหนๆในเรื่องการแต่งกายมี2ชุดชุดแรกนะคะเป็นการแต่งกายแบบเผ่าเขมรผ้าไหมพันอกและจับจีบชายพกแบบโบราณชุดที่2นะคะเป็นชุดลาตีผ้าไหมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ส่วนมงกุฎของผู้ชนะเลิศมีความโดดเด่นในความเป็นจังหวัดสุรินทร์เช่นกันออกแบบเป็นพิเศษมีช้างมงคลชูยอดขาวหอมมะลิด้านข้างนะคะเป็นลายของผ้าไหมสุรินทร์หรือลายฮกผกาพิกุลค่ะโดยทางงานนะคะมีสาวงามที่เข้าร่วมประกวดมิสซูปาสุรินทร์2017ทั้งหมด13คนและผู้ที่ชนะเลิศได้รับมงกุฎพร้อมสายสะพายมิสซูปาสุรินทร์2017ได้แก่นางสาวมยุรินทร์แพงทรัพย์ผู้เข้าประกวดหมายเลข10ได้เป็นตัวแทนสาวงามของชาวจังหวัดสุรินทร์ไปประกวดระดับประเทศทั้ง77จังหวัดต่อไปที่กรุงเทพมหานครค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ